ดูโล่งขึ้นไหมยะใช่เลยหมิวเคลียร์ต้นไม้ออกแล้วยะไงแมวไม่ค่อยเหมือนแมวเท่าไหร่เนาะนี่เลยค่ะจะเป็นฐานที่มั่นของเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางชาวบ้านมีบอดี้การ์ดแล้วก็ไอรอนโกเลมค่ะค่อนข้างที่จะดีเลยนะเนี่ยแต่เป็นที่น่าสงสัยค่ะว่าทำไมฝนตกบ่อยมากใน Minecraft มอดแพคนี้ปกติฝนมันจะไม่ได้บ่อยขนาดนี้ค่ะอันนี้คือแบบมาเรื่อยๆแป๊บๆมาแป๊บๆมานี่ไงโคกของม้าโคลนค่ะเราก็ได้มาแล้ว สวยมากกระท่อมหลังน้อยที่เอาไว้เป็นที่เก็บของค่ะหมิวก็มีกล่องใส่ของเนาะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆค่ะนิดนึงอย่าบอกนะต้องใช้ไม้โอ๊กถึงจะเป็นรั้วที่สวยใช่อ่ะไม้โอ๊กทำโต๊ะทำเก้าอี้ได้เนี่ยแหละน่าใช้มากนี่ไงรั้วแบบนี้ค่ะสวยดีนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตค่ะล้อมรั้วก่อนแล้วกันสวยไหมใช่อ่ะมันดูดีอ่ะMinecraft ปกติน่าจะมีแบบนี้บ้างเนาะของตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตสัก1 ซีซั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเป็น Minecraft อัปเดตเรื่องอุปกรณ์ของตกแต่งน่าจะดีบอกได้คำเดียวว่าสายก่อสร้างนี่คงแบบปื้มปริ่มแน่ๆไม่ใช่แค่รวมไม้ไงมันต้องมีแบบลวดลายนิดๆหน่อยๆอ่ะรู้สึกว่ามือสั้นลงอ่ะเนี่ยปกติขนาดนี้วางได้แต่พอถอยมายืนตรงนี้ค่ะห่างแค่3 ช่องเองนะวางไม่ได้แปลกๆ building กำลังเพิ่มเรื่อยๆเลยสกิลการก่อสร้างโอ้แฟนทอมมาเฮ้ยแต่มีแมวแต่แมวไม่ได้อยู่ใกล้แมวกำลังจะไปแล้วเขาจะลงมาฉบหัวเราไหมคะนั่นไงไม่ต้องถามมาแล้วนี่แน่ขวานเคาะหัวนี่แน่อีกทีหนึ่งเรียบร้อย1 ตัวได้แฟนทอมเมมเบรนละดอกสุดท้ายโอ้โหอีก1แฟนทอมเมมเบรนค่ะอุ้ยแมวจมน้ำเอาออกก่อนเฮ้ยอยากเข้าบ้านเหรอเข้าไปสินายเขาได้ไหมไม่น่าจะได้ป่ะสูงเกินเห็นมีความพยายามนายอย่าขึ้นบันไดเล่นเข้าไปดื้อดึงไงโดดชนโอเคให้ไปปกป้องเราอยู่ในรั้วนั่นแหละด้านนู้นมิวทำรั้วไปแล้วฝั่งด้านนี้ก็มีรั้วค่ะโอ้โหสวยนี่เลยอยากให้มีใน Minecraft ปกติบ้างจังดูเซฟมานิดหนึ่งแล้วนะเช็คซิระบบเก็บของมันมีกล่องเก็บของขนาดใหญ่ไหมคะไม่มีเอ๊ะหายไปไหนอ๋ออยู่นี่แล้วอ๋อดอกไม้บังเกือบไม่เห็นนึกว่าหายไปไหนค่ะแหมถ้าหมาหายนี่ก็เสียใจนะอุตส่าห์จับมายังไม่เข้าใจพฤติกรรมของหมาว่าทำไมหมาถึงทำตายอย่างนั้นMinecraft ปกตินี่ควรมีระบบเก็บไอเทมแบบนี้บ้างนะกดจึ๊บเสร็จเนี่ยแหละ Minecraft มอดพัฒนาไปมากมายแล้วโอ้โหเพิ่งตกไปเมื่อวานเนี่ยวันนี้ฝนตกอีกแล้วไอ้ฝนจะตกบ่อยเกินไปไหมเนี่ยโอ้โหตลอดเวลาค่ะนี่แหละถึงได้บ่นว่าฝนตกบ่อยมากไม่เป็นไรปิดเสียงฝนกันดีกว่าโอเคจะก่อกองไฟยังไงเนี่ยเราอยู่ในยุคโบราณพี่เอาไม้ล็อกกับสติ๊กแล้วก็ชาโคมารวมกันสิทำไม่ได้ค่ะโบราณมันก็ต้องแบบโบราณนั่นแหละเขาแบกอะไรที่หลังเขามีกระเป๋าแบบเหมือนเราด้วยเหรออกาดโอ้เหมือนกระเป๋าใส่ลูกธนูอะไรอย่างนี้แต่ไม่มีลูกธนูเหรอจริงไม้1ไม้สติ๊ก3 อันแล้วก็ไฟสตาร์เตอร์ยิงได้แล้วกองไฟครับแบบธรรมดามันเชยไปใช่ไหมมันต้องวิธีนี้แหละเขาเรียกว่าการปั้นหรือการควั้นเหรอคะหรือปั่นอะไรสักอย่างนี้แหละใช่เลยค่ะต้องโยนลงไปในบล็อกเดียวกันง้างอ๋อปั่นเรียบร้อย ได้เลยยืบก็สุดท้ายโอเคได้ค่ะโอ้โหบ้านไม่สว่างอยากได้ท็อตจังเลยเปิดคำว่าท็อตแล้วก็ดูวิธีคราฟต้องใช้ชาโคกับถ่านค่ะแน่นอนแต่ชาโคนั้น เผาไม่ได้เอาไม้เผากับไม้ไม่ได้ชาโกนะถ้าคุณเอาไม้สติ๊กไปเผาในกองไฟในวันนี้ณช่วงเวลานี้คุณจะได้ทอดทันทีค่ะมหาศาลใช่เลยโอ้ดีแหละนี่แหละมันก็เมคเซนนะเอาไม้ไปจิ้มไว้แล้วเกิดเป็นทอดแต่ทอดกันไม่มีวันดับสงสัยอะไรบางอย่างใส่เข้าไปโอ้โหอุปกรณ์ให้ใช้มั่งไม้โอ้การ์ดเรารู้เรื่องการ์ดแล้วค่ะว่ามันก็เหมือนแบบไปผ่านทางเส้นทางนู้นสถานที่นี้ก็เก็บการ์ดมันมาโอ้เก้าอี้เล็กมากอุ้ยเล็กแต่ว่านั่งได้อ่ะโอ้มีฟังก์ชันการนั่งด้วยแค่นี้ก็ฟินแล้วโต๊ะวางของได้ไหมวางข้างบนได้วางขนมปังไม่ได้ค่ะนี่มันแบบมีให้เลือกสรรนะอยากได้แบบไหนโอ้โหเก้าอี้แบบนี้ก็นั่งได้นะดูดีเหมือนกันค่ะชีวิตน่าอยู่มากๆเลยต่างจากภาคที่แล้วเนาะภาคที่แล้วของแบบนี้จะไม่มีเท่าไหร่ค่ะนี่อะไรโอ้เก็บของได้เอาล่ะเจอของที่น่าเล่นแล้วเอาไปอยู่ข้างๆกันเลยดีกว่าฉันต้องซื้อเดาว่าน่าจะเก็บของได้เหมือนกันค่ะตามเซนใช่ไหมเก็บหนังสือได้จริงด้วยนี่ก็เป็นชั้นเหมือนกันต้องเก็บของได้แน่ๆดูดีสุดๆไปเลยค่ะที่มิวเอามาเล่นเนี่ยแค่ส่วนน้อยนะมันยังมีอีกมากมายค่ะมากมายมหาศาลโอ้หลายอย่างเลยหลังคาก็มีนะเนี่ยเอ้านี่มันชาโกนี่ค่ะเอาไว้ครับทำท็อตใช่ไหมแต่เราดันใช้วิธีนั้นในการทำท็อตไม่ยอมหาชาโคตามภูเขาบนยอดเขาตอนนั้นที่ขึ้นมาเห็นแร่นี่ไงหินเกลือค่ะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่เห็นเป็นประจำเลยอ้าว Mining Level 2เฮ้ยม้าเราออกมาไกลขนาดนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวนะต้นอะไรต้นสปรูตแล้วใบมันเป็นใบเป็นดอกซากุระเลยค่ะทำไมม้าออกมาได้ไกลขนาดนี้นะไนตรอนค่ะเหมือนไนโตรเจนไหมเนี่ยขุดไปก่อนใช้ทำอะไรไม่รู้ค่ะ Complete Quest ขี่ม้านานใช่ไหมเนี่ยเอ๋อู้ขนมค่ะแล้วก็ทองแล้วก็พิกแอคโกลเด้นค่ะโอเคพิกแอคก็เป็นสีทองด้วยไอบักเก็ตชาเลนจ์แปลว่าได้ออฟซิเดียนเพิ่งอะไรเนี่ยเมสันปกติเมสันคือเจ้าสโตนเมสันไม่ใช่เหรอที่ขายพวกเคลอะไรอย่างนี้ค่ะเอ้ยติดเลยนกติดค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่ามันคือเหยี่ยวใช่ไหมตัวอะไรคะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไก่แต่เป็นเป็ด นี่คือเป็ดในไมน์คราฟต์เฮ้ยนายออกไข่เป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ด ถ้าออกไข่ได้จะดีเลยนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะนั่นได้อะไรไข่เป็ดค่ะชัดเจนมันไม่ใช่ไก่อีกต่อไปแล้วมันคือเป็ด โอ้ไมน์คราฟต์นี่มีอะไรน่าสนใจมากๆเลยนะเนี่ยสงสัยกันใช่ไหมคะอุปกรณ์ในมือมิวนี่มันคืออะไรเนี่ยไปแอบคราฟมาตอนไหนมาคราฟให้ดูก็ได้มันไม่ได้แบบไปแอบหรอกมันคือขั้นอัปเกรดค่ะนายมีอาชีพสายโต๊ะคราฟด้วยเหรอวางโต๊ะคราฟแล้ววิ่งมาเลยโอ้ลัมเบอร์แจ็คค่ะโอ้เกี่ยวกับไม้อ่ะคนตัดไม้เดี๋ยวเหมือนม้ามันรู้ว่าตรงไหนออกได้อ่ะเขาคอกไปเลยแงบโอ้ไม่ควรที่จะเอาอะไรมาวางตรงนี้เดี๋ยวชาวบ้านจะออกได้ค่ะไม่ควรทำอะไรที่แบบปีนขึ้นไปได้วูดเดนแฮมเมอร์คลิกไปปุ๊บเปลี่ยนมอดค่ะโต๊ะนี้ค่ะจะเป็นโต๊ะที่มาจากมอดเทสราเนาะอุปกรณ์ดั้งเดิมที่เรามีคือที่ทำจากฟินค่ะนี่แหละพวกฟินสามารถที่จะเอามาอัปเกรดได้นะใส่พลั่วเข้าไปค่ะไม่เอาพลั่วค่ะพลั่วมันใส่เพิ่มไม่ได้นี่แหละจอบก็ได้ค่ะเราสามารถเลือกหัวฝั่งซ้ายกับหัวฝั่งขวาได้หัวฝั่งซ้ายจะเลือกเป็นหัวขวานก็ได้หัวค้อนก็ได้ค่ะหรืออะไรก็ได้แต่หัวขวานน่าสนใจใช่ไหมเลือกหัวขวานวัตถุดิบที่ใช้ขอเป็นหินแล้วกันค่ะก็คราฟไปปุ๊บนี่ได้ขวานมาแล้วค่ะขวานหินไงอัปเกรดจากฟินสามารถให้ความสามารถของทั้งทั่วแล้วก็ขวานด้วยโอ้โหต้องเอาไปควบคู่กับพิกแอคแล้วอย่างนี้เปลี่ยนหัวมันความสามารถของทั้งขวานทั้งพลั่ว กราฟเลยและอีกด้านหนึ่งขอเป็นหัวพิกแอคค่ะอุปกรณ์เดียวใช้ได้ทุกอย่างมันชื่อว่าแมทท็อกค่ะใช่อุปกรณ์นี่แหละสำคัญที่สุดเลยในตอนนี้ก็แปลว่าแค่อุปกรณ์นิดนี้ค่ะตัดไม้ก็ได้ขุดหินก็ได้ขุดดินก็ได้จบในอันเดียวประเสริฐสุดๆของดีที่ทุกคนคู่ควรค่ะภาษาไทยเขาเรียกกันว่าอีเตอร์ นั่นคือชื่อของเจ้านี่ค่ะเอาปกติจอบมันต้องใช้เก็บเกี่ยวนี้ได้ใช่ไหมคะใช้งานไม่ได้เปลี่ยนหัวเป็นจอบครับเปลี่ยนหมดแล้วนะใช้ได้ค่ะโอ้เรื่องมากครับแบบธรรมดาที่แบบใช้หินสองก้อนครับรวมกันเนี่ยไม่อนุญาตเดี๋ยวก็คงได้เวลาลงสำรวจใต้โลกแล้วค่ะว่าจะเป็นยังไงมันจะเหมือนเดิมมะหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงใน Engineer's Life ภาค 2 นี้ค่ะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็ดิ่งไปเลยเดี๋ยวนะขุดไม่ได้ค่ะมันบอกว่าต้องใช้เป็นพิกแอคหินเท่านั้นไออุปกรณ์ขึงพิกแอคนี่ไม่อนุญาตเหรอเนี่ยนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวนะทำไมบันไดขึ้นไม่ได้อ่ะมีบันไดไว้ทำไมถ้าขึ้นไม่ได้มันไม่ได้หน่วงไม่ได้แหลกนะคะแต่มันแค่แบบแปลกๆขุดบล็อกแล้วแบบบล็อกไม่หายไปขึ้นบันไดไม่ได้เอามาอย่างแรกครับพิกแอคหินเป็นพิกแอคที่ใช้งานไม่ได้ ใช่ไหมแน่นอนโอ้ไม่เป็นไรครับมาแค่แบบเป็นโครงสร้างไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่ต้องการพิกแอคที่เป็นฟูลพิกแอคใช่ไหมได้ชีวิตในความแปลกของวิศวกรก็อยากจะได้เหล็กแค่ก้อนเดียวเท่านั้นแหละอู้ได้เป็นบล็อกค่ะยังดีนะที่ไม่ใช่เศษแร่ ยังดีโอ้มีถ้ำค่ะสัญลักษณ์อะไรนั่นเสาแหลมๆด้วยไม่ถึงแบบเป็นหนามไว้ทำดาเมจเหรอคะเขาคือหนามกับดักในถ้ำเองค่ะถ้าเราตกโดนเขานะบอกเลยจะโดนดาเมจที่หนักมากแบบซีแงแก่ได้ง่ายๆค่ะมืดสนิทติดสายหน้าจริงๆมีแร่ด้วยแร่ซิลเวอร์ค่ะขุดไม่ได้พิกแอคไม่ถึงอู้นายว่าแต่ทำไมมันมืดได้ขนาดนี้คะเนี่ยโอ้ Engineer's Life มันมีมอดหนึ่งนี่คะที่จะทำให้แบบเวลาที่เราอยู่ในที่มืดมันจะมืดมากๆเลยหรือว่าของที่น่าขุดในตอนนี้น่าจะมีแค่แร่เหล็กเลยค่ะที่เราขุดได้เนาะอุ้ยมันคือเต่าอย่านะเต่านั้นอู้อะไรนี่อดดาบตีไม่เข้าค่ะโอ้ทำไมซอมบี้ตีแรงอะไรขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวนะดาบตีไม่เข้ามันคือดาบที่ใช้ไม่ได้มันด้านไปแล้วค่ะ เป็นดาบที่เอาแบบไว้ตัดเชือกแค่นั้นนะให้ตายสิว่าแล้ว มันเลวร้ายอ่ะทำร้ายจิตใจอ่ะเต่าอะไรกันนั่นเต่าอะไรกันเนี่ยน่ากลัวสุดๆนะเหมือนเต่ากำลังพยายามมาหาเราอะเอ้ยเราก็ไม่ไปหานายเอ๊ะเหมือนไม่ทำอะไรเราค่ะเป็นเต่าอะไม่ทำอะไรค่ะตอนแรกนึกว่าจะทำร้ายไม่เลยเขาไม่ใช่สัตว์โหดร้ายค่ะเขาคือเต่าที่มีประโยชน์ต้องหารากไม้นี่ใช่ไหมไม่ได้แล้วตอนนั้นเราเก็บเกี่ยวได้ยังไงเนี่ยนี่เราต้องหานี่ได้ค่ะโอ้คือเราเก็บโดยตรงไม่ได้ค่ะแต่เราสามารถขุดแร่ที่อยู่ข้างๆเพื่อให้เขาร่วงออกมาได้โอ้ขุดข้างๆเมื่อกี้มันได้นะคะโอ้นี่ได้โอ้สีโอเคมีโอกาสได้มันคือเถาวัลย์หรือรากไม้ในถ้ำเอามาเป็นเทมเต่าได้เทมแล้วข้อมูลค่ะบอกว่าเจ้าเต่าตัวนี้เป็นสัตว์ที่แรนะหาได้ในถ้ำค่ะถ้าเราให้รากไม้แก่เขาค่ะเขาจะแบบมีแร่โตขึ้นมาบนหลังเขาให้อ่ะแล้วเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ค่ะก็ไม่เห็นจะมีแร่งอกบนหลังเลยโอ้มันคือแร่ที่งอกอยู่โอ้ได้ฐานวางเมื่อกี้ อ้โหนี่ครับประโยชน์ของเตาสุดยอดโอ้เฮ้ยให้เลขแกแล้วเหรอเอาให้ได้ทานดูเป็นสี่ได้หนึ่งชิ้นค่ะเป็นเต่าแร่นั่นเองน่ารักแล้วก็มีประโยชน์ด้วยสุดยอดไปเลยมีประโยชน์น่ารักน่าเลี้ยงมีประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวต้องหาวิธีในการพาเขาขึ้นมาด้านบนแล้วเขาค่อนข้างมีประโยชน์เลยเนาะเต่าตัวนั้นเนี่ยน่ารักด้วยตัวใหญ่ด้วยตอนแรกนึกว่าจะโดนเต่าตบหัวซะละโอ้เป็นเต่าที่เป็นมิตรเนี่ยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยเต่าเผาคำถามที่หนึ่งเผาแร่ได้ไหมปกติมันจะไม่ให้เผาค่ะเผาแร่ไม่ได้เป็นธรรมดาโอ้ต้องใช้เตาเผาแร่โดยเฉพาะเขาก็บอกว่าจะเอาแบบเตาเดียวเผาอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ได้มันต้องมีแบบแบ่งประเภทของมันใช่ไหมเตาหลอมแร่ก็ส่วนเตาหลอมแร่ค่ะเตาเผาธรรมดาก็เตาเผาธรรมดาไงสมแล้วก็เป็นวิศวกรเนี่ยเรียนรู้แบบความรู้เบสิกพื้นฐานเลยนะการเป็นวิศวกรที่ดีใช้อุปกรณ์ให้ถูกประเภทเนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้เฮ้ยสุดยอดอ่ะเฮ้ยการหมุนของโต๊ะคราฟค่ะเพิ่งสังเกตเห็นโอ้มันจะจีเนียสไปไหนตบแล้วก็เป็นไมโครมอดแพ็กมาก้อนหินเผาแล้วเผาต่ออีกรอบหนึ่งให้เป็นสมูทสโตนก่อนได้ยางร้อยอยู่นะโอ้สามแล้วว่าแต่เครื่องนี้ใช้ได้ไหมคะไม่ได้วูดคัตเตอร์ต้องเป็นสโตนคัตเตอร์สินะคราฟธรรมดาได้อ่ะอย่างแรกสุดการปั้นเคลค่ะจากก้อนเคลให้เป็นเคที่เป็นปิกค่ะปั้นมาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำให้เป็นแผ่นเคลมีไหมข้างล่างนี้ไม่มีหมายมาเลยค่ะจัดไปมีไหมนี่ไงโรลเลอร์ค่ะแบบเดียวกับที่เราแบบนวดเส้นก๋วยเตี๋ยวนวดเส้นราเมงเลยใช่ไหมจัดเข้าไปแบบนี้ไม่ใช่เฮ้ยมันต้องใช้ได้อ๋อไม่ใช่ค่ะต้องใช้นี่เคบริกนั่นไงได้เป็นแผ่นเคลแล้วต้องเอาไปเผาสินะแบบไม่ต้องถามอ้าวเผาไม่ได้ค่ะโอ้โหเตาเผาก็เลือกประเภทด้วยอันนี้คือเตาเผาเซรามิกว่าอย่างนั้นเถอะไม่ต้องห่วงค่ะทำได้แน่นอนไม่ต้องคิดอะไรมากเอาเคลลงไปเผาเลยค่ะอ้าวก้อนเคลเผาไม่ได้แล้วจะหาบริกจากไหนอะไรนี่มันจะอะไรขนาดนี้เผาลูกกลมๆก็ต้องได้เป็นลูกกลมๆสิคุณก็ต้องเผาที่มันเป็นหน้าตาเหมือนอิงกอดสิต้องเผาเคลบิกสิคะเผาไม่ได้อะไรของมันคะเนี่ยอะไรของมันเตาเนี้ยเอาไว้แค่เผาแบบของพื้นฐานคุณต้องเอาไปอบความร้อนด้วยกองไฟค่ะโอ้ยอยากร้องไห้กับ Minecraft Mod Pack นี้มันถามว่าสนุกไหมสนุกค่ะมันสนุกตรงที่มันทำร้ายจิตใจผู้เล่นนี่แหละนี่แหละคือความสนุกของ Minecraft Mod Pack เลยใจเลยค่ะจะเป็นวิศวกรมันไม่ง่ายไม่เป็นแล้วแหละวิศวกรยากลำบากแสนเข็ญขนาดนี้446ปึ๊บได้แล้วครับแบบนี้โอเคเตาเผาเซรามิกได้แล้วโอ้ยเลือกประเภทด้วยเหรอเนี่ยมาสิใส่ไปอู้หูเผาได้สักทีค่ะอ๋อมีป่องควันด้วยไม่งั้นเดี๋ยวแบบแผ่นกระเบื้องแตกอะไรอย่างเงี้ยระบายอากาศไม่ดีอบความร้อนไม่ถึงการแถเข้าไปชีวิตช่างลำบากจริงๆได้ค่ะเตาธรรมดาล้อมรอบด้วยหินแผ่นเคลที่ผ่านการเผาโอ้โหเตาเผาแร่ได้แล้วค่ะกว่าจะได้ใส่เข้าไปก็แกนั้นแหละเผาได้แล้วเราดูผลงานอู้ได้หนึ่งก้อนค่ะติดคำถามที่สำคัญอัปเกรดเทียร์นี้ให้เป็นขั้นเหล็กได้หรือไม่โอ้ได้ค่ะเอาละขั้นเหล็กแล้วอุปกรณ์เหล็กชิ้นแรกได้มาแล้วค่ะคราวนี้เราก็จะมีเหล็กใช้แล้วค่ะเราไม่ต้องไปง้อเตาเผาพวกนั้นแล้ว โอ้ยอุดดับไฟแล้วติดไฟเองเจ็บ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 อยากทำฟาร์มอีกเหลือเกินตายได้ยังใกล้ตายแล้วตายแล้วนี่เลยได้เหล็กอะด้วยการฆ่าไอรอนโกเลมคือมิวก็อยากจะฆ่ามันมานานแล้วนะคะเพื่อเอาเหล็กแต่ว่าเกรงใจกาดชาวบ้านค่ะแล้วก็ไอรอนโกเลมเพื่อนๆเขานิดนึงซอมบี้ซอมบี้ขึ้นมาจากข้างล่างอะจ้ะระวังบันไดไว้ข้างล่างสุดไงซอมบี้อาจจะเดินขึ้นมาได้โอ้ชุดเกราะเหล็กยังทำยากเลยเฮ้ยขึ้นมาอีกแล้วค่ะนี่มันเป็นแหล่งฟาร์มมอนเตอร์หรือไงเนี่ยเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอแหล่งฟาร์มเลเวลเลยค่ะตรงเนี้ยเรื่อยๆฝนตกอีกแล้วเนี่ยฝนบ่อยมากอ่ะมาทุกวันค่ะแป๊บๆฝนก็มาอีกแล้วมานั่งดูเควสกันดีกว่าอย่างน้อยไม่ได้เช็คเลยโอ้โหมากมายอะอากาชิโทมนี้คือหนังสือรับรวมกับชั้นหนังสือก็น่าจะเป็นสมุดข้อมูลความรู้อะไรสักอย่างอะจำไม่ได้มากมายจริงๆรับมาให้หมดมีอะไรบ้างอ๋อกด ESC ไม่ได้กด ESC นี่จะออกเลยอุ้ยนี่ก็เยอะรับมาให้หมดเลยของรางวัลว่าแล้วตามสไตล์ Minecraft ม็อบแผ่นนี้ค่ะให้ของทั่วไปตรงกับเป็นวิศวกรให้ของทั่วไปจริงๆอ่ะข้าวกินอีกแล้วซีดที่ได้จากการเก็บเกี่ยวได้เป็นอะไรอ๋อเลเวลล้วนๆเลยค่ะนี่ก็ได้แล้ว3เลเวลคำถามคือเลเวลจะเอาไปทำอะไรนี่อ๋อเขาให้ค้อนฟรีมาเดี๋ยวนี้กาชาอะไรดีนี่คือกาชาหรือแลกค่ะอ๋อถ้าเป็นไม้จะไม่ใช่กาชาอ่ะจะเป็นการแลกเลย32โปเตโต้กับ1แลกโคทุกอย่างขุดได้หมดน่ะเอามันฝังไว้ปลูกทำพันธุ์แล้วกันค่ะเอ้าโอเคได้แล้วอีก1กองกาชาเปิดจุดขากบ ขากบเอามาทำไมทำร้ายจิตใจอีกแล้วโอ้ยเขาทำร้ายจิตใจมากไม่ครับมดแปลกนี้กาชายังเกลือไม่เป็นไรค่ะมันก็แบบฮาๆเล่นๆน้องเราก็ไม่ได้จริงจังไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกอ๋อหรือว่าเอจิเยอะก็เลยมีโอกาสติดวิ่งไวเหรอสปีดนี่ไงบวกสปินสปีดโบนัส 0.35% เนี่ยค่ะเหมือนว่าหมิวเก็บลูกเคนมาเยอะเลยนะนี่ไงเอาไปคราฟเป็นกระดาษจืดโอ้ยังดีที่คราฟได้ นึกว่ามันจะทำร้ายจิตใจต้องใช้เครื่องอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะจำได้ว่าเหมือนต้องใช้เครื่องนะถึงจะคราฟได้โอ้โหข้าวกดสิโอ้นี่ค่ะใส่อาหารลงไปเพื่อทานได้แต่ไม่เอาจะอัปเกรดค่ะเป็นห่อข้าวขั้น2นี่แหละลันบ็อกเหมาะมากใส่เข้าไปใส่ได้หลายอย่างค่ะอันนี้ยังไม่ได้เผายังไม่ต้องใส่เวลาจะกินก็เปิดไหมนี่โอ้เข้าปากได้เลยโอ้นี่แหละค่ะจุอาหารได้เยอะมีแค่กล่องข้าวก็ไม่ขาดอาหารแล้วแหละแบกข้าววันนี้กินได้ถึงชาติหน้าค่ะโอเค EP นี้เราน่าจะพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ